4ซินนี้ฮวดใช้สวัสดีปีใหม่ของชาวอาเซียนเชื้อสายจีนและชาวจีนทั่วโลกในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวสารจากเมียนมาค่ะสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเมียนมาเกิดความไม่สงบในพื้นที่รัฐฉานทางเหนือของประเทศตรงจุดที่กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์โกกางได้ยึดครองอยู่ทำให้ประธานาธิบดีเต็งเซ็งแห่งเมียนมาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าวนาน3เดือนนับจากนี้หลังจากที่เกิดเหตุกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกองกำลังโกกางโจมตีขบวนยานยนต์ของกาชาดเมียนมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนสำหรับการสู้รบในพื้นที่นี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนส่งผลให้มีทหารรัฐบาลเสียชีวิตอย่างน้อย47นายเหตุที่เกิดขึ้นยังสร้างความวิตกกังวลแก่จีนด้วยเนื่องจากมีชายแดนติดพื้นที่ดังกล่าวโดยจีนได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบและไม่ต้องการให้เกิดปัญหาคลื่นผู้ลี้ภัยอพยพข้ามชายแดนเข้ามายังจีนสำนักงานเกษตรอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการปลูกกระเทียมสามารถส่งขายแข่งกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผักแหล่งใหญ่ป้อนครัวไทยอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้จะมีการเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเสรีทั้ง9ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจสำนักงานเกษตรอำเภอฝางได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมีเพื่อส่งไปแข่งขันยังตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เราได้มีการเตรียมการในเรื่องของพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันกับอีก9ประเทศเพราะนั้นถ้าเราไม่มุ่งในเรื่องของคุณภาพนะครับเราจะสู้เขาไม่ได้แล้วเราก็จะขายเฉพาะในประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผลผลิตของเราไปสู่ต่างประเทศทั้ง9ประเทศได้นะครับพืชผลทางการเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอฝางเข้าไปส่งเสริมวางแผนในด้านการปลูกมีทั้งข้าวโดยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนลำไยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกลำไยนอกฤดูเนื่องจากอำเภอฝางเป็นพื้นที่เหมาะสมปลูกลำไยนอกฤดูลิ้นจี่ซึ่งอำเภอฝางมีผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะพันธุ์จักรพรรดิรสชาติอร่อยมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งพืชผักสวนครัวเพื่อป้อนตลาดสมาชิกอาเซียนทั้ง9ประเทศอย่างไรก็ตามกระเทียมถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งอำเภอฝางมีพื้นที่ปลูกมากถึง 30,000 กว่าไร่ให้ผลผลิต 3,500 กิโลกรัมต่อไร่และเป็นแหล่งใหญ่ในโซนเหนือที่มีพื้นที่ปลูกกระเทียมมากเมื่อเข้าสู่อาเซียนกระเทียมไทยก็ยังมีคู่แข่งอย่างเช่นกระเทียมที่นำเข้าจากประเทศพม่าซึ่งเป็นกระเทียมของจีนแต่ทางนี้กระเทียมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีกลิ่นฉุนมีรสชาติสามารถใช้ประกอบอาหารได้ทุกอย่างส่วนกระเทียมจีนนั้นเหมาะที่จะบริโภคสดเท่านั้นดังนั้นเมื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอฝางได้รณรงค์สร้างความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมลดต้นทุนการผลิตโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นกระเทียมเพื่อให้กระเทียมไทยมีคุณภาพในเรื่องของการปลูกกระเทียมเนี่ยครับคือทางสำนักงานเกษตรไม่ได้ให้เกษตรกรเลิกใช้สารปุ๋ยเคมีนะครับกระเทียมนี่ถ้ายังไงถ้าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนี่ก็จะไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาลงหัวเนี่ยมันก็ต้องมีปุ๋ยเคมีเสริมแต่เราจะลดลงนะครับอย่างเช่นเขาจะใช้อยู่50กิโลนะครับเราก็แนะนำให้เขาใช้แค่ประมาณ20ถึง25กิโลนอกนั้นจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าช่วยนะครับทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่การเกษตรรวมถึงตัวเกษตรกรเองที่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วประเทศไทยจะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสุวัฒน์คำหม่อมรุจิพรเตจะโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงานส่งท้ายอาเซียนนิวส์นี้กันด้วยคำว่าหลงหมาจินเซินซึ่งแปลว่าขอให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปีเตอร์สันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ